สวัสดีครับน้องชายชื่ออะไรครับผมชื่อเพชรเมืองฟ้าเป็นกีฬาน้ำฟ้าวันนี้คิดว่าเกมจะจบแบบไม่ครบยกไหมคิดว่าจะเรื่อยๆแล้ววันนี้เป็นไงลูกเกมมาชกเราเริ่มมามั่นใจช่วงไหนช่วงยกสองยกสองได้อะไรบ้างลูกเขาช้ากว่าเขาช้ากว่าเราเยอะเลยครับแล้ววันนี้เห็นเราออกอาวุธไปโหหนักๆนั้นเลยผู้ชมมาเป็นยังไงบ้างทนไหมทนชนะว่าเราไวกว่าแม่นกว่าแล้วไอ้ที่แตกที่สองป่ะครับมีอาชีพเป็นน้องชายวันนี้ไม่แน่เดี๋ยวผมจัดการให้ไอ้ยาเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัววันนี้เป็นสอนลูกน้องของเองครับไม่ได้เขาสัมภาษณ์น้องแต่ก็ได้ครับครับอยากสัมภาษณ์น้องแต่โดยรวมพอใจผลงานไหมครับน้องยังจุดไหนที่ไม่พอใจวันนี้เตะช้าไปเล่นนะครับขนาดนี้ยังช้าเลยเป็นพวกไหนครับน้ำหนักหรือว่าไงครับทำให้อืดช่วงลดน้ำหนักลดน้ำหนักลดกี่ปอนด์เช้าเมื่อเช้าไม่ได้ลดครับเวทแต่ลดมาก่อนครับแล้วเรื่องน้ำหนักวันนี้เป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมเวทนี้ชอบเวทนี้โอเคครับต่ำสุดวันนี้ต่ำกว่านี้ได้ไหมวันนี้ครับนี่เก่งๆเราลดกี่ปอนด์ครับผม116นะ116มั้ยทําสําเร็จอยากจะขอบคุณด้วยบ้างครับไฟนี้ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่คอยเชียร์ผมด้วยนะครับทำได้แล้วเอาละวันนี้พี่น้องวิ่งอาชีพเท่าไหร่ครับผม5,000ก่อนนะนี่ฝากเวทรักและแฟนหมัดมวยนะฝากเชียร์ค่ายเล็กๆค่ายนี้นะครับโรงเรียนกีฬาลำปางวัดดับลำปางเนี่ยถ้าน้องคนนี้มีความตั้งใจมากแล้วก็ถ้าเป็นลูกบอลเก่าน่าสงสารมากเลยมาต่อยเพื่อพ่อแม่เดี๋ยวไปสืบดูแล้วกันนะตั้งใจเพิ่งกลับมาหายใจไฟครั้งที่2แล้วไฟนี้ยังอืดๆไปนิดนึงแต่จะทำให้ดีกว่านี้นะฝากไว้จำชื่อเพชรเมืองฝางไว้หรือเจ้าอุ้ยเสี่ยวป้อโรงเรียนกีฬาลำปางเดิมนะแต่ถ้าจะตั้งใจอ่ะนะหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เด็กคนนี้บอกได้เลยนะชีวิตน่าสงสารมากส่วนมากพี่ดอกฟินเวลาซุ้มนี้แถวภาคเหนือมาที่จะอยู่ที่มุมตลอดเลยคือสนับสนุนว่าไงครับผมก็ส่วนมากต้องบอกผู้กองดับอ่ะไว้ความให้ความไว้วางใจต้องขอบคุณหมดดับด้วยให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากอีกตัวนะวันเสาร์นี้อ้อมน้อยคนหนึ่งเพชรป่าไทยผมไปดูแลผมเป็นป่าไทยพาไปชั่งน้ำหนักขาไปฝากไว้อีกตัวนึงแล้วก็พร้อมอยู่ด้วยกันนะครับก็ฝากไว้แล้วกันแล้วก็เพชรลำพูนก็น่าจะมีรายการวันแล้วนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องแล้วกันแล้วก็อีกคนที่ลืมไม่ได้ผู้ปิดทองหลังพระคืออาจารย์อำนาจที่มวยเก่งต้องคนนี้เลยนี่คนนี้นี่ผู้ปิดทองหลังพระนี่ลืมไม่ได้เลยอาจารย์อำนาจนะครับครับผมก็ผมก็กราบขอบคุณมากครับฝากเป็นแรงใจให้กับพี่น้องทั่วประเทศแล้วก็ชาวลำปางชาวเหนือนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ